พบกับผมตัวชนอต่ออีกครั้งนึงครับกับรายการอยากลองของนะครับวงเล็บกินนะฟิชเชอริงกับกินกับโต๊ะครับก็คือเราไปทานด้วยแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยอยากลองของแล้วไม่เคยลองจริงครับของฉะนั้นก็คือนี่ครับคารามูโจรสอะไรนะเจแปนิสสาหร่ายสไปซี่หรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าสไปซี่เจแปนิสซีวิตนะครับสาหร่ายแท้นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยนะครับเนี่ยเขาบอกอยู่นะครับพร้อมเลยนะครับเพราะผมไม่เคยกินเลยอยากลองของจริงๆแกะเลยครับ โอ้กลิ่นค่อนข้างแรงทีเดียวนะกลิ่นแรงอยู่เหมือนใส่เครื่องแกงอะไรลงไปในซองทั้งอย่างนะลองกินเลยครับสักชิ้นนึงก่อนนี่ประมาณนี้มันจะเป็นแผ่นเรียบนะครับมันข้นมากมากจริงคือคารามูโต้นะแรงทุกรสเข้มข้นทุกรสมันจะเป็นซองสีดำแผ่นเรียบรสเผ็ดซองสีแดงแผ่นหยักรสเผ็ดหรือว่าซองสีเหลืองรสแกงกะหรี่เข้มข้นทุกรสนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาซื้อมารับประทานกันได้นะครับในราคา24บาทโดยประมาณบางที่อาจจะขายถูกกว่านะครับก็เป็นได้หรือบางทีมีอัปเกรดอาจจะขายแพงกว่าก็ได้แต่ว่าต้องเป็นรสนี้นะรับรองว่าอร่อยแน่นอนในผมยังติดมือจริงๆเลยจริงๆให้ดูสักครั้งนึงคงไม่เป็นไรสุดยอดจริงหมดเวลาแล้วนะครับพวกกับผมโต๊ะชโน่ได้เหมือนรายการอยากลองของวงเล็บกินวิจารณ์กินกับโต๊ะก็คือไม่งั้นถ้ามาในแนวสายกินแล้วก็เป็นของใหม่ๆแล้วก็เรามาลองของกันครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับอยากลองของ